เวลาเราทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นงานทางโลกหรืองานทางธรรมเราก็ปรารถนาความสำเร็จแต่การจะทำะไาให้สำเร็จนี่ก็มีอุปสรรคมากมายอันนี้ก็เป็นธรรมดาถ้าโชคดีอุปสรรคก็น้อย และอุปสรรคอย่างหนึ่งก็คือความอยากให้สำเร็จนะอันนี้ก็ดูเมนขัดแย้งในตัวเองนะเพราะว่าความอยากให้สำเร็จเนี่ยมันก็พาให้คนนะมาลงมือทำบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับที่เรามาวัดมาปฏิบัติทางก็ปรารถนาความสำเร็จในการปฏิบัติ แต่ความอยากให้สำเร็จนี่แหละนะที่บางครั้งเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคทำให้ไม่สำเร็จเพราะว่ามันทำให้ใจไม่มีสมาธิไม่มีความตั้งมั่นกับสิ่งที่ทำ้ามันมีเรื่องเล่าว่านะที่ เมืองเกียวโตนะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีวัดวัดหนึ่งเนี่ยชื่อวัดโอบากุซุ้มประตูของวัดนี้เนี่ยมีตัวอักษรที่สลักอยู่บนแผ่นไม้สวยงามมากตัวอักษรนี่ก็เป็นฝีมือนะ คือมาจากลายผู้กันของอาจารย์ท่านหนึ่งนะชื่ออาจารย์โคเซนซึ่งเป็นผู้ที่มีฝีมือล,ลายมือในการวาดหรือเขียนลายผู้กันได้สวยงามมากเมืออม่อ2-300ปีที่แล้วไม่มีเรื่องราวว่าตอนที่ท่านเขียนตัวกอรเนี่ยบนแผ่นกระดาษ คือต้องเขียนบนแผ่นกระดาษก่อนนะแล้วเราก็ดาษจะไปปะไปทาบทับกับแผ่นไม้แล้วก็ค่อยแกะสลักตอนที่ท่านเขียนตัวอักษรเนี่ยเพื่อจะไปไปติดตรงซุ้มประตูเนี่ยก็มีลูกศิษย์มาช่วยผสมหมึกนะลูกศิษย์คนนี้นี่ก็เป็นคนที่ตาถึงนะ แล้วก็กล้าด้วยตอนที่อาจารย์โคเซนนะวาดหรือว่าเขียนตัวอักษรเนี่ยด้วยพูกกันเนี่ยเขียนเสร็จลู้สึกก็บอกว่ายังไม่สวยนะท่านก็ไม่วาเลยก็เขียนใหม่ลู้สึกก็บอกว่าแย่กว่าเดิมอีกนะท่านก็เลยเอา้าเขียนอีก ลูกศิษย์ก็ยังวิจารณ์นะว่ามันยังไม่ดีท่านทำซ้าแล้วซ้าเล่าเนี่ยถึง80ครั้งนะก็ยังไม่เป็นที่พอใจของลูกศิษย์ก็มีช่วงหนึ่งนะลูกศิษย์เนี่ยก็มีทุรละออกไปข้างนอกอาจารย์โคเซ็งเลยบอกว่าตอนนี้เป็นโอกาสดีแล้วนึกในใจว่าทีนี้ฉันเนี่ยไม่ต้องพอวงสายตาของเขาแล้วล่ะ ก็เลยรีบนะจัดแจงเขียนตัวอักษรใหม่ครานี้เนี่ยเนื่องจากท่านจิตใจท่านไม่มีความกังวลนะไม่ต้องพอวงกับสายตาของลูกศิษย์นั้นก็เลยมีสมาธิตั้งมั่นอยู่กับการนะเขียนผู้กันจิตสงบเนี่ยมันก็เลยท่านสามารถจตวัดนะผู้กันเนี่ย นะอย่างมีพลังมากเลยเพราะเจตานั้นเป็นสมาธิมากพอวาดเสร็จเนี่ยลูกศิษย์กลับมาพอดีเห็นก็เรียกว่าตะลึงเลยนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยโหเนี่ยเป็นงานชิ้นเยี่ยมเลยอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของอตัวกอรบนซุ้มประตูนะซึ่งเกิดจากการที่ท่านะ บรรจงเขียมนมาแปดสิบกว่าครั้งไม่ใช่นสนใจนะคือตอนที่ลูกศิษย์อยู่เนี่ยแม้ว่าท่านพยายามจะเขียนให้ดียังไงเนี่ยมันก็ผลงานก็ออกมาไม่ดีเป็นพ่าอะไรนะเป็นพราะว่าท่านเนี่ยอยากจะให้งานออกมาดีอยากจะให้ลูกศิษย์ชม เพราะว่าในใจท่านเนี่ยท่านพวงกับสายตาของเขาให้ลูกศิษย์คนนี้ก็เก่งนะอาจารย์ก็นับถือนะว่าถ้าหากว่าลูกศิษย์ชมก็แสดงว่าผ่านได้ก็เลยพยายามที่จะวาดให้มันสวยให้ดีแต่ว่าวาดเท่าไหร่ก็ไม่ดีนะเพราะว่าพวงกับสายตาหรือว่าความเห็นของลูกศิษย์แต่พอลูกศิษย์ไม่อยู่เนี่ยนะ ไม่ต้องะวงแล้วล่ะใจก็เป็นสมาธนะิตั้งมั่นกับการเขียนกับการทำงานเานั้นพอตวตัดผู้การไปเนี่ยนะมันก็มีพลังเลยนะนะเกิดจากจิตที่มีสมาธิไร้กังวลคนส่วนใหญ่ก็กคล้ายๆแบบนี้นะคือเวลาทำงานอะไรก็อยากจะให้มันสำเร็จ เพื่อจะได้มีคนชมหรือว่าอยากจะทำให้ดีเพื่อเขาจะได้ไม่วิาพากวิจารณ์แต่ว่ายิ่งอยากจะให้ออกมาดีเท่าไหร่หรือยิ่งอยากจะให้มันสำเร็จนะมันก็ยิ่งคุณภาพก็ยิ่งแย่แต่พอไม่ต้องพวงสายตาของใครหรือว่า ลืมไปเลยนะถึงเรื่องว่าจะทำให้มันดีให้มันสวยแค่ขอให้ได้ทำด้วยจิตที่ตั้งมั่นเท่านี้มันก็เพียงพอที่จะทำให้งานออกมาดีนะเกิดความสำเร็จขึ้นมาที่จริงตอนที่อาจารย์โคเซนเนี่ยนะท่านวาดรูปแล้วก็ในใจก็ะวงถึงสายตาของลูกศิษย์เนี่ย มันก็จะมีเรื่องของอตัวกูเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอนะคนเราเวลาพวงสายตาของใครเนี่ยพวงสายตาของใครก็เพราะว่าเราอยากจะให้เขาเนี่ยนะมองเรามองผลงานของเราในทางที่ดีนะชื่นชมผลงานของเรา มันจะมีคำว่าเราหรือของเราอยู่เสมอนะเวลาเรานึกถึงสายตาของคนอื่นเนี่ยเมื่อมีเขาก็มีเรานะหรือว่าเมื่อมีเขาก็มีตัวกูขึ้นมาใพอมีตัวกูขึ้นมาเนี่ยนะมันก็กลายเป็นอุปสรรคนะในการทำให้งานเนี่ยออกมาดีเพราะว่าทำให้จิตไม่มีสมาธิต่อเมื่อ มันไม่มีตัวกูนะแล้วก็ไม่ได้คำนึงว่าคนรอบข้างก็จะพูดถึงกูหรือว่าพูดถึงตัวกูอย่างไรพูดถึงผลงานของกูอย่างไรเนี่ยจิตมันก็มีสมาธินะไม่เกรงไม่กระเพื่อมไม่ไหวหวั่นเมื่อจิตมีสมาธิเนี่ยการทำอะไรก็ ทำด้วยใจที่มีพลังเรียกว่าใจเต็มร้อยความสามารถที่มีอยู่เต็มร้อยก็ออกมาพอมีตัวกูเมื่อไหร่เนี่ยมันก็อด,ดไม่ได้ที่จะนึกถึงความสําเร็จของกูหรือพอนึกถึงความสําเร็จมันก็จะมีตัวกูขึ้นมาแต่ถ้าว่าคนเราเนี่ยทำอะไรก็ตามเนี่ยเราลืมความสําเร็จเอาไว้ชั่วคราว หรือว่าวางความอยากให้สำเร็จจิตใจตั้งมั่นนะอยู่กับสิ่งที่ทำอันนี้เราอ,อยู่กับปัจจุบันขณะเลยนะพอเวลาเรานึกถึงความสำเร็จขึ้นมาเนี่ยความสำเร็จคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าไปพวงถึงความสำเร็จพวงถึงสายตาของคนนั้นคนนี้ใจมันก็ไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วลนะจะทำงานให้ได้ดีเนี่ยใจต้องอยู่กับปัจจุบันนะ เรียกว่าทาปัจจุบันให้ดีที่สุดนะทําด้วยใจเต็มร้อยเวลาทาอะไรนะทาด้วยใจเต็มร้อยเนี่ยมันก็ดีกว่าทําด้วยใจแบบครึ่งคึ่งกลางๆางหรือว่าทําด้วยใจแบบ8020และพอเรานะไม่คำนึงถึงความสำเร็จเนี่ยมุ่งแต่ทำทำงานหรือทำเหตุให้มันดีนะมันก็จะมีความเพลิดเพลินนะในการทำด้วย พอไม่มีความผวงไม่มีความกังวลแล้วถึงแม้ว่างานทำเสร็จแล้วนี่ไม่สำเร็จนะมันก็ไม่ท้อถอยนะความท้อถอยเนี่ยหรือความท้อแท้มันเกิดขึ้นเมื่องานเนี่ยมันไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังทีแรกก็อาจจะไม่เท่าไหร่แต่พอมันไม่สำเร็จอย่างที่คาดหวังอยู่บ่อยๆมันก็ท้อพอท้อนี่ก็ อาจจะเลิกไปเลยอาจารย์โคเซนนี่ถ้าหากว่าท่านวาดไปอกสักวาดเป็นร้อยครั้งนี่ก็อาจจะท้อก็ได้นะเพราะว่าทำหรือวาดเท่าไหร่ก็ไม่สวยสักทีแต่ถ้าเกิดว่าไม่เอาใจไปผูกติดอยู่กับความสำเร็จเอาใจแต่เอาใจมาอยู่กับการกระทำผลสำเร็จมันจะเป็นยังไงมันก็ไม่ทำให้วันไหวหรือว่า เสียใจหรือว่าท้อแท้เท่าไหร่ที่ประเทศเกาหลีนะเมื่อสิบปีสิบกว่าปีก่อนเนี่ยนะมันมีคุณป้าคนหนึ่งนะแกยกุเกือบเจ็ดสิบแล้วแกมีอาชีพขายผักแล้วก็ส่งผักไปตามห้างตามร้าน ก็มีคนเนี่ยคอยขับรถส่งผักไปให้แกแต่ตอนหลังเนี่ยคนขับรถลาออกหรือไงไม่ไม่ทราบนะแกก็เลยต้องขับรถเองแต่ว่าจะขับรถได้ต้องมีใบขับขี่ก็ต้องไปสอบใบขับขี่นะการสอบเนี่ยมันก็มีอยู่2หมวดนะสอบข้อเขียนกับสอบปฏิบัติภาคปฏิบัติ สอบภาคปฏิบัติแกสอบได้แต่สอบข้อเขียนเนี่ยแกไม่เคยสอบได้ถึง30ข้อเลยนะมันมี50ข้อแต่แกต้องได้อย่างน้อยส0ข้อ60%สอบเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่เคยได้เกินหรือถึงสาสิบข้อเลยตอนที่เป็นข่าวเดือนกุมภาเนี่ยนะแกสอบไาแล้วเจ็ดร้ยเจ็สิบห้าครั้งนะอือหือ เรียกว่าสอบแทบทุกวันเลยสอบมาสามสี่ปีแล้วเนี่ยวันเว้นวันเนี่ยสองสามปีได้ให้แบบนี้ในเมืองไทยคงไม่มีนะหรือไม่มีเลยก็ว่าได้เพราะว่าเมืองไทยเนี่ยถ้าสอบสองสาครั้งไม่ได้ก็ใช้เส้นหรือไม่็็ใช้เงินซื้อเอาแต่เกาหลีทําแบบนั้นไม่ได้นะมันต้องใช้ฝีมือจริงๆแล้นก็น่าทึ่งนะแกสอบได้ไงตั้งเจ็ด้อยเจ็ดสิบห้าครั้งแล้วไม่ไม่ยอมเลิก มาเป็นขรั้ที่นะเเดือนหลังจากนั้นนะคือเดือนพฤศจิกแกสอบได้แล้วหลังจากที่สอบมาเป็นครั้งที่9ก้ารห้านะจะว่าจะมีความเพียรนี่ก็ใช่นะมีความเพียรมากแต่ลองมานึกดูดีๆนะแกคงจะต้องมีความปล่อยวางระดับหนึ่งนะในผลสำเร็จในผลการสอบ พอถ้าแกยึดมั่นถือมั่นในผลการสอบมากเนี่ยสอบไม่ได้สักห้าครั้งสิบครั้งก็หงเลิกแล้วไม่ต้องพูดถึงสอบเป็นร้อยครั้งกันนะเพราะคนเราเนี่ยถ้าหากว่ายึดมั่นถือมั่นในความสําเร็จมากหรือคาดหวังในความสําเร็จมากเนี่ยพอไม่ได้มันก็เสียใจเสียใจหลายๆครั้งมันก็ท้อแต่นี่แกดูไม่ท้อเลยนะทั้งที่สอบมาเก้าร้อยครั้ง หรือ949ครั้งเนี่ยแสดงว่าแกต้องปล่อยวางในผลนะว่าออไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็สอบใหม่เขาว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยก็คงอยู่ในความรู้สึกของแกก็ดูเหมือนขัดแย้งนะถ้าไม่อยากได้ใบกับขีนจะขยันสอบเกือบพันครั้งได้ยังไงแต่ถ้าอยากได้มากนี่มันก็ไม่มีทางจะ สอบได้มากขนาดนั้นนะอันนี้ก็แสดงว่าแกต้องปล่อยวางระดับหนึ่งเลยนะในผลของการสอบสอบไม่ได้ไม่เป็นไรสอบก็สอบอีกวันรุ่งขึ้นหรือวันมะลืนสุดท้ายก็สอบได้นะอันนี้จะเรียกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นก็ได้แต่ความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้สําหรับคุณป้าคนนี้ก็เพราะว่าแกไม่ได้ ไปคาดหวังกับความสําเร็จหรือยึดมั่นในความสําเร็จมากก็เลยทําให้มีความเพียรความพยายามขนาดที่เรียกว่าน่าถึงมากนี่ขนาดชาวบ้านธรรมดานะซึ่งในเกาหลีคงยังมีแบบนี้อีกเยอะเลยประเทศก็ถึงเจริญในทางเศรษฐกิจนะอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ในการทำงานพุ่มเทโดยที่ไม่ไปยึดกับความสำเร็จหรือว่าไม่ ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นกับความสําเร็จนี่อันนี้มันเป็นเป็นศิลปะเลยนะของการทํางานซึ่งที่จริงเนี่ยมันก็มีเรื่องราวแบบนี้อยู่ในในคัมภีร์ของพุทธศาสนานะคือเรื่องราวของพระหมหาชนกนะพระหมหาชนกเนี่ยท่านเป็นพระโพธิสัตว์นะก็คือก่อนที่พระเจ้าเนี่ยนะ แต่ตัสสรุเนี่ยพระองค์ก็มาสวยพระชาตินะเป็นพระโพธิสัตว์และหนึ่งในชาติพระชาติก็คือพระมหาชนกเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์นึงก็คือเรือแตกนะกลางสมุทรท่านก็ลอยคออยู่กลางทะเลลอยคออยู่กลางทะเลเนี่ยก็มันก็จะไม่มีทางรอดนะจนกว่าจะพยายามว่ายเข้าหาฝั่ง ท่านก็ไหว้เขาหาฟังไหว้ามาเจ็ดวันเจ็ดคืนก็ยังไม่เห็นฟังเลยแต่ก็ยังไม่ยอมเลิกรอู่พระอินทร์นะพระอินทร์เนี่ยทำหน้าที่พิทักษ์คนดีนะก็เลยไปกระตุ้นให้นางบดีแม่ขลาเนี่ยช่วยพระมหาชนกหน่อยเพราะมาพราะมานางบด,ดีแม่ขลานี่ก็ทําหน้าที่ดูแล คนที่เดือดร้อนในท้องทะเลนะนางมณีแม่ขลาก็มาเห็นพระมาชนกว่ายนะ้ำลอยคออยู่กลางมหาสมุทรก็สงสัยนะว่าทำไมถึงว่ายน้ำทำความเพียรขนาดนี้ได้ก็เลยถามว่าเนี่ยท่านมองไม่เห็นฝั่งแต่ทำไมท่านจึงว่ายถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนมันไม่มีประโยชน์เลยพระมาชนกก็แย้งว่า ก็จะเห็นประโยชน์ความเพียรน,นะจึงว่ายน้ำเจ็ดนะวันเจ็ดคืนน,นางมณีเมฆขะรก็แย้งว่าเนี่ยในเมื่อมองไม่เห็นฝั่งเนี่ยเพียรไปทําไมเพียรแบบนี้ก็ตายเปล่านะมีประโยชน์อันใดพระมาชลก็พูดว่าเนี่ยเมื่อทําความเพียรแล้วแม้ตายก็ไม่เป็นหนี้ใครแล้วก็ไม่ต้องอ ก็จะไม่มีใครมาดูหมินนะไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือว่ามนุษย์ทั้งหลายและท่านยังพูดย้ำอีกนะว่าเนี่ยคนเราเนี่ยเมื่อรู้ว่าทําอะไรรู้ว่าจุดมุ่งหมายคืออะไรและทําความเพียรน,นั้นจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยนะผลดีหรือประโยชน์ก็ย่อมเกิดขึ้นแก่ตนคือหมายความว่าเนี่ยในเมื่อเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทํามันดี ก็ขอให้ทำด้วยความเพียรด้วยความพยายามจะสํำเร็จหรือไม่สํำเร็จก็เป็นเรื่องตามมาทีหลังแต่ขอให้ได้ทําก่อนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ค,คล้ายๆกับที่พูดมาข้างต้นนะคือว่าคนเราเนี่ยเมื่อจะทําอะไรเนี่ยถ้าว่าเป็นสิ่งที่ดีก็ต้องทําเต็มที่นะส่วนผลสํำเร็จจะเกิดขึ้นหรือไม่เนี่ยมันเป็นเรื่องตามมาทีหลัง อย่างกรณีพระมาชนกเนี่ยไม่เห็นฝั่งนะแต่ก็ยังไหว้คือไม่ได้เอาไม่ได้ไม่ได้เน้นถึงความสําเร็จว่าทำแล้วต้องสําเร็จนะไม่สําเร็จก็ได้แต่ในเมื่อเป็นสิ่งที่ดีก็ทําเต็มที่นะจิตเนี่ยก็ตั้งมั่นอยู่กับการการทําสิ่งนั้นนะไม่ชะเง้อไม่พะวงหรือว่าไม่ไปวาดหวังอยู่กับความสําเร็จที่มันอยู่ข้างหน้า คนเราเนี่ยเวลาทำไรเนี่ยนะอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกว่าจริงอยู่นะเราทำก็ที่เราทำก็เพื่อปรารถนาความสำเร็จที่เรามาวัดก็เพราะปรารถนาความสงบเย็นบ้างปรารถนาการมีสติมีความรู้ตัวอยากมาเห็นรูปเห็นนามนอยากพ้นทุกข์นะแต่ว่าทันทีที่เราลงมือปฏิบัติเนี่ยสิ่งที่ควรทําอย่างนี้คือวางนะวางความอยาก วางความอยากวางความสำเร็จลงไปไม่ต้องไปนึกถึงความสำเร็จขอให้ทำเต็มที่ก็แล้วกันนะเมื่อเราทำเต็มที่เนี่ยแล้วเราวางความสำเร็จหรือว่าลืมความสำเร็จไว้ชั่วคราวเนี่ยการทำนั้นเนี่ยมันจะมันจะทำให้เรามีความสุขได้ง่ายโดยซ้ำนะไม่เพียงแต่ว่าจะทำได้ดีเพราะว่า การทำแล้วก็ตามหลายครั้งเนี่ยเรามักจะเครียดเพราะว่าไปพวงไปจดจ่ออยู่ความสำเร็จและพอมันไม่สำเร็จอย่างที่หวังก็จะเกิดความหมงุดหงิดเกิดความท้อแท้อันนี้ไม่ใช่ว่าปฏิบัติทมอย่างเดียวนะเวลาทำงานอ,างอื่นก็เหมือนกันไอความเครียดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากงานที่กำลังทำแต่เครียดเพราะว่ามันไม่เสร็จสักทีหรือว่า พอวงว่าเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างไรใจมันไปอยู่กับความสําเร็จมากกว่าอยู่กับสิ่งที่ทํายิ่งการปฏิบัติทำโดยแล้วเนี่ยนะยิ่งสําคัญมากเลยนะต้องวางวางความสําเร็จวางความอยากลงให้ใจอยู่กับปัจจุบันนะไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรมไม่จะเป็นการสร้างจังหวะตามลมหายใจหรือว่าการทําความสึกตัว การปล่อยวางนี่สําคัญมากนะการปล่อยวางหลายคนไม่คิดว่าการปล่อยวางกับการทํางานนี่มันไปด้วยกันไม่ได้ที่จริงมันมันต้องมันควรจะไปด้วยกันด้วยซ้ำเลยเพราะการปฏิบททัติธรรมและปล่อยวางอย่างอย่างที่อย่างที่ควรทําคือปล่อยวางความอยากปล่อยวางความสําเร็จให้ทําด้วยใจที่อยู่กับปัจจุบันเพราะความสําเร็จเนี่ย มันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราที่จะบังคับบัญชาได้นี่คือเหตุผลประการหนึ่งที่เราไม่ควรพะวงสิ่งที่อยู่ในอำนาจของเราที่จะทำได้คือการทำเหตุให้ดีนะเหมือนพระมาชนกเนี่ยท่านรู้ว่าสิ่งที่อยู่ในวิสัยที่ท่านทำได้คือไหวนะ้ด้วยความเพียรส่วนจะถึงฟังหรือไม่นะ่ยโอ้ยมันขึ้นอยู่เหตุปัจจัยมากมายซึ่งไม่อยู่ในวิสัยที่ท่านจะควบคุมได้ สิ่งที่เราทําได้นะและอยู่ในวิสัยที่เราจะควบคุมได้คือการทําความเพียรนนะด้วยกําลังของเรานะกําลังกายกําลังใจนะส่วนผลเนี่ยมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยมากมายที่เราไม่สามารถจะควบคุมได้ยังมีภาษตจีนบอกว่าเนี่ยความพยายามอยู่ที่มนุษย์นะความสําเร็จอยู่ที่ฟ้านะมนุษย์เราเนี่ย ทำได้คือทําความเพียรส่วนความสําเร็จเนี่ยมันขึ้นอยู่กับฟ้าดินนะหรือขึ้นอยู่เหตุปัจจัยต่างๆให้เวลาเราปฏิบัติเนี่ยนะถ้าเราวังใจให้ดีเนี่ยยิ่งเราไม่อยากให้มันสําเร็จหรือว่าเราลืมความสําเร็จเนี่ยมันกลับได้ผลยิ่งอยากให้ความคิดฟุ้งซ่านมันหายไปมันยิ่งฟุ้งซ่านก็ไปใหญ่มันมักจะเป็นอย่าง,างนี้นะคือยิ่งอยากได้ยิ่งไม่ได้ ยิ่งอยากสงบจิตก็ยิ่งไม่สงบแต่พอไม่อยากให้มันสงบหรือว่าพอลืมความสงบเนี่ยจิตมันกลับสงบนะอันนี้มันเป็นเรียวกว่าเป็นธรรมดาเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเวลา,เาทำความเพียรเนี่ยนะขอให้เราอย่าทำด้วยความอยากที่จะเห็นผลแต่ทำด้วยความพอใจที่ประกอบเหตุนะนะมันต่างเลยนะทำด้วยความอยากที่จะได้ผล ตับทากับทำด้วยความพอใจที่ประกอบเหตุเวลาเราภาวนาเวลาเราปฏิบัติจุรสติเนี่ยอยไปมัวแต่ถามตัวเองหรือว่ามัวสอดส่องว่าวันนี้ทำได้แค่ไหนละคนที่ฟอแต่ถามตัวเองว่าวันนี้เนี่ยทำได้แค่ไหนละหรือว่าได้อะไรบ้างละ แบบนี้ยิ่งยิ่งทำยิ่งทุกข์นะยิ่งมาถามว่าได้แค่ไหนแล้วหรือได้อะไรบ้างแล้วเนี่ยนะมันยิ่งทำยิ่งทุกข์เพราะว่าไม่ใช่ว่ามันไม่ได้นะมันได้มันมีความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นช้าๆแต่มันไม่ทันใจเราของบางอย่างเนี่ยนะความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นแบบมองไม่ค่อยเห็นนะ แต่เราก็รู้ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างต้นไม้เนี่ยต้นไผ่ก็ดีต้นไม้ต้นกล้วยก็ดีเราดูแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยก็ดูเหมือนมันคงที่นะดูเหมือนไม่เปลี่ยนแปลงแต่ที่จริงมันโตทุกวันนะมันโตทุกชั่วโมงเลยด้วยซ้ำนะต้นไม้เนี่ยมันเมื่อเข็มชั่วโมงอนะเข็มชั่วโมงเนี่ยเราดูมันไม่กระดิกเลยนะแต่ถ้าเราเผลอไปสัก สิบนาทีเนี่ยเราเชบว่ามันเปลี่ยนตำแหน่งแล้วเข็มชั่วโมงเนี่ยมันเปลี่ยนมันเคลื่อนไหวตลอดเวลานะแต่ว่ามันเคลื่อนทีละน้อยจนเราไม่สังเกตเหมือนกับต้นไม้ที่มันโตทีละนิดทีละนิด,ะน,ดนะอยู่ทุกวินาทีทุกนาทีทุกชั่วโมงแต่เราไม่สังเกตเราก็นึกว่ามันมันอยู่นิ่งนะความเพียรของเราก็เหมือนกันนะเวลาเราเพียรเจริญสติทำสมาธิเนี่ย มันก็มีความเปลี่ยนแปลงที่ใจของเรานะทีละนิดทีละนิดเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ทันสังเกตหรือว่ามันสังเกตได้ยากเพราะามันเกิดขึ้นนะทีละน้อยทีละน้อยแต่พอเราเนี่ยไปคาดหวังความเปลี่ยนแปลงหรือคาดหวังความสําเร็จที่มันเห็นชัดๆเนี่ยพอมันไม่เปลี่ยนแปลงไม่สําเร็จนะอย่างที่เราคาดหวังเราก็จะท้อแท้เราก็จะไม่พอใจเราก็จะหงุดหงิดซึ่งตัวนี้แหละที่มันทําให้เรา คลายความเพียรทำให้เราเลิกในที่สุดอุปสรรคของการทำงานคือความท้อแท้ไม่ว่าจะเป็นการทำงานทางโลกหรือทำงานทางธรรมแต่ถ้าใจาเราเนี่ยมุ่งที่การประกอบเหตุนะไม่ต้องสนใจผลเนี่ยเดี๋ยวผลมันออกมาเองแต่ถ้ามุ่งแต่ว่าวันนี้เราทำไปได้แค่ไหนละ วันนี้เราได้แค่ไหนแล้วผ่านมาสามเดือนอผ่านมาสามวันเราได้แค่ไหนแล้วถ้ามาเฝ้าดูแบบน,นี้เนี่ยมันไม่ต่างจากเรื่องของนะผู้ชายคนหนึ่งนะที่แกทำปลูกต้นไม้อะทำสวนแล้วก็มีลิงเนี่ยนะที่เป็นลิงที่เชื่องกันนะไอ้ลิงเนี่ยมันคอยก็คอยนะ่ะคอยเป็นเพื่อนของผู้ชายคนเนี้ย วันหนึ่งผู้ชายคนนี้เนี่ยแกไปทุรละต่างเมืองก็เลยมอบหมายให้ลิงเนี่ยช่วยลดน้ําต้นไม้ให้ต้นไม้เนที่ลดเนี่ยหลายต้นเป็นต้นกล้านะก็ไว้ใจลิงนะไอ้ลิงมันก็ลดน้ํานะแต่ลิงก็อยากจะรู้ว่าต้นไม้นี่โตขึ้นแค่ไหนนะรากนี่ยังลึกแค่ไหนอย่างันทุกวันที่มันลดน้ําต้นไม้มันก็จะดึงต้นไม้มาดูว่ารากนี่ อย่างลึกแค่ไหนแล้วนะมันก็เห็นล่ากก็ไม่ค่อยขยายเท่าไหร่มันก็เอาต้นไม้ฝังไว้ในดินใหม่หวันรุ่งขึ้นมันลดน้ำตัวไหม่มันก็ดึงต้นไม้มาดูล่าอีกสามวันเท่านัา้นแหละนะชายพวกนั้นกลับมาเนี่ยเห็นต้นไม้บอกว่าตายกันเป็นทั้งแปลงเลยนะเรงเนี่ยมันหวังดีนะแต่ว่ามัน ความอยากรู้อยากเห็นของมันมันก็เป็นตัวทําลายนะทำให้ต้นไม้ตายเพราะมันอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอยากจะดูว่าต้นไม้มันเติบโตมากน้อยแค่ไหนแต่ละวันแต่ละวันถ้าเราคืนมามาดูความสําเร็จของเรานะในการปฏิบัติแบบนี้นะทุกวันทุกวันนี่ก็คงจะมีปัญหาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาภาวนาก็วางความอยากเห็นผลสําเร็จนะหรือวางผลสําเร็จลง แล้วก็ให้อยู่กับปัจจุบันนะให้มีความพอใจในการทำความเพียรถ้าเราปฏิบัติแล้วเนี่ยนะเกิดความพอใจเกิดชันท่าขึ้นมานะอันนี้ก็ถือว่าสำเร็จแล้วนะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะ,อ,ะอยู่ที่วัดได้ไม่นานเราก็ต้องกลับไปที่บ้านแต่ความพอใจหรือชันท่าที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ทำให้เราปฏิบัติต่ตอเนื่องกลับไปบ้านก็ยังทำต่อถ้าเราได้นิสัยแบบแบบนี้ก็ถือว่า มันคุ้มแล้วนะกับการที่มาที่นี่เพราะว่ามันจะทำให้เราเกิดความเพียรต่อเนื่องอย่าเพิ่งไปนึกว่าโอ้จะต้องเห็นผลประเภทว่าหมดทุกข์หมดกิเลสหรือว่าเกิดความรู้ตัวทั่วพร้อมกันทุกขณะเลยถ้าใจเนี่ยทำด้วยความคิดหรือความคาดหวังแบบนี้นี่ก็จะทำาด้วยความทุกข์แล้วทำได้ไม่นานเพราะว่าผลมันจะไม่ออกมาชัดเจนอย่างนั้นแล้วก็อย่างที่บอกยิ่งอยาก ให้จิตสงบยิ่งไม่สงบยิ่งอยากให้จิตมีสติจิตมันก็ยิ่งหนะลงมากขึ้นแต่พอลืมความอยากทั้งหลายเหล่านี้ลงเนี่ยมุ่งแต่การปฏิบัติเต็มที่มันก็จะเกิดความก้าวหน้าขึ้นในที่สุดงฉะนั้นทำแล้วเนี่ยก็ทำเต็มที่นะแล้วรู้จักปล่อยวางมันก็จะไม่ซีเรียสนะเราก็จะไม่เครียดแล้วก็ไม่รู้จักคำว,ว่าท้อคำนี้พีเท่านี้อากราบพระ